ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลสักแค่ไหนให้จำไว้ว่ายังมีแม่รออยู่ที่บ้านรอทานข้าวพร้อมหน้ากันเสมอแล้วก็แฮชแท็กค่ะทุกคำมีความหมายพิมพ์เลยดีกว่าน้องเอ๋พิมพ์เลยโอเคค่ะเอาของใครก่อนของอึ้งก่อนละกันนะช่วง Discover Your Wonderful Skin by Vaseline การอาบน้ำอุ่นเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะเนื่องจากจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วยังช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมคงเคยได้ยินนะคะว่าการอาบน้ำอุ่นบ่อยๆก็ทำให้ผิวของคุณเนี่ยแห้งมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะผิวหนังชั้นบนของเรานั้นจะมีสารให้ความชุ่มชื่นตามธรรมชาติค่ะทำหน้าที่ดักจับโมเลกุลน้ำไว้ภายในผิวหากเราอาบน้ำอุ่นในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมนานจนเกินไปจะชะล้างน้ำมันบนผิวออกไปเป็นจำนวนมากและจะทำให้ผิวนั้นแห้งยิ่งกว่าเดิมค่ะดังนั้นค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมอาบน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะควรจะอาบน้ำเย็นอีก1รอบค่ะเพื่อเป็นการปิดรูขุมขนและก็ปรับสมดุลของผิวหนังและนอกจากนั้นค่ะอย่าลืมบำรุงผิวด้วยโลชั่นหรือเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื่นและยิ่งสำหรับสาวไทยนะคะควรจะบำรุงผิวด้วยโลชั่นหรือเซรั่มที่ให้ความกระจ่างใสขึ้นทันที4เท่าก็ถือเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่จะทำให้สาวๆได้มีผิวสวยสุขภาพดีและดูกระจ่างใสและก็ชุ่มชื่นไปอย่างยาวนานค่ะร่วมสนุกเพื่อรับกิฟต์เซตจากวัสลีนเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าน้ำอุ่นนั้นจะชะล้างอะไรออกจากผิวส่งคำตอบเข้ามาตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะผู้โชคดี5ท่านรอรับกิฟต์เซตไปเลยค่ะเข้าสู่ช่วง Beauty Plus แล้วนะคะคราวก่อนก็เท้าแล้ววันนี้มาหัวบ้างเดี๋ยวนี้เขาคิดกันค่ะไปต่อผมเรียกว่าอยู่มาทุกยุคทุกสมัยสำหรับเดือนสิงหาแบบนี้นะคะไม่ได้เทสแล้วก็ทายกับตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่ด้วยวันนี้ค่ะเดี๋ยวขวัญจะมีเทคนิคการแต่งหน้าคุณแม่ให้สวยแบบเหมือนเป็นพี่สาวของเราอะไรอย่างเงี้ยเมนูที่เตรียมมานะครับทำไม่ยากคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยทำได้แน่ๆนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับดูอยู่อาจจะไปทำให้คุณแม่ทานได้ด้วยชื่อเมนูฮะดอกไม้จีนตุ๋นโสมครับโอ้เบกกิ้งโซดาผงสีขาวสารพัดประโยชน์เอาเจ้าเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะมาทำเป็นบาร์สบอมกันค่ะ